บรรยากาศการรับสมัครผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ในวันสุดท้ายที่สำนักงานเขตหลัก4ตั้งแต่ช่วงเวลา 8:30 นมีผู้สมัครทยอยเดินทางมาส่งใบสมัครแล้วซึ่งหนึ่งในนั้นคือนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะหลังจากที่เมื่อวานนี้ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กว่าจะเดินทางมาสมัครสว.โดยหมอเหรียญทองใช้เวลาการรับสมัครประมาณ40นาทีซึ่งระหว่างการสมัครมีเจ้าหน้าที่นำเอกสารคู่มือมาแจ้งให้ทราบว่าผู้สมัครสามารถทำอะไรได้หรือไม่ได้จากนั้นนายแพทย์เหรียญทองเปิดเผยภายหลังการสมัครเสร็จสิ้นว่าอยากให้มาสมัครกันเยอะๆถ้าอยากจะเลือกคนดีก็ต้องมาสมัครขั้นตอนการสมัครง่ายๆไม่ยุ่งยากโดยส่วนตัวตั้งใจมาสมัครเป็นวันสุดท้ายอยู่แล้วพร้อมกล่าวขอโทษที่ไม่สามารถพูดอย่างอื่นได้เนื่องจากอาจผิดระเบียบของกกต.ขั้นตอนการสมัครเป็นไงบ้างคะคุณหมอยุ่งยากไหมคะอะไรนะขั้นตอนการสมัครเป็นไงอยากจะให้ประชาชนมาสมัครเยอะๆนะผมว่านะถ้าประชาชนอยากจะเลือกคนดีก็มาสมัครกันดีถ้าตอนหน้านี้ยุ่งยากไม่มีอะไรเลยขณะที่ความเคลื่อนไหวในโซเชียลมีเดียเมื่อเข้าไปตรวจสอบในเพจของคุณหมอเหรียญทองพบว่ามีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้คุณหมอกันเป็นจำนวนมากพร้อมฝากความหวังเข้าไปเป็นตัวแทนประชาชนในการทำอีกหนึ่งภารกิจเพื่อชาติขณะเดียวกันก็มีการติดแฮชแท็กทีมหมอเหรียญทองอีกด้วยทีมหมอเหรียญทองอีกภารกิจเพื่อชาติขอบพระคุณค่ะเคารพการตัดสินใจทุกกรณีของคุณหมอติดตามเป็นกำลังใจในทุกกิจกรรมเพื่อบ้านเมืองคนเก่งคนดีพอหาได้ค่ะแต่ทั้งเก่งทั้งดีและกล้าพร้อมสู้กับอาธรรมทุกรูปแบบเช่นคุณหมอหายากจริงๆค่ะสนับสนุนความตั้งใจในครั้งนี้ครับสนับสนุนคนดีอย่างคุณหมอที่รักชาติรักสถาบันเหมาะสมเป็นสว.อย่างยิ่งค่ะด้านนางสาวสุภชาอุวองหัวหน้าฝ่ายปกครองเขตหลัก4ผู้อำนวยการเลือกระดับอำเภอกล่าวว่าใน4วันที่ผ่านมามีผู้สมัครสว.ทยอยเดินทางมายื่นใบสมัครอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้เป็นวันรับสมัครวันสุดท้ายขณะนี้ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำความผิดส่วนปัญหามีเพียงวันแรกเท่านั้นที่ระบบทะเบียนของกระทรวงมหาดไทยขัดข้องและผู้สมัครบางคนเอกสารไม่ครบอย่างไรก็ตามยอดผู้สมัครรวม4วันที่ผ่านมามียอดรวม 34,169 คนโดยก่อนหน้านี้กกต.คาดว่าจะมีผู้สมัคร 100,000 คนมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ